ที่ไกลๆนะครับสำหรับคนที่ขับเกียร์กระปุกนะแบบนี้เนี่ยรถเกียร์กระปุกแบบนี้นะฮะทำไมขับรถแล้วมีปัญหาปวดสะโพกข้างซ้ายเพราะเป็นข้างที่ต้องเหยียบคลัตช์แบบนี้นี่เห็นไหมครับเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์นะสมมติใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บใส่เกียร์ถอยหลังเสร็จเราต้องเหยียบนี่คาไว้กล้ามเนื้อเราเกร็งฮะแล้วฝั่งที่เกร็งเนี่ยฮะเดี๋ยวคืนเกียร์ก่อนนะกล้ามเนื้อที่เกร็งจะเป็นแนวด้านข้างนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม iliotibial band หรือกล้ามเนื้อ ITB นะครับเป็นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะฮะแนวนี้เลยมันจะมายึดกับกล้ามเนื้อสะโพกและก้นของเรานะครับฝั่งนี้หรือจะเรียกง่ายๆว่ากล้ามเนื้อสะโพกเริ่มมีปัญหาละนะครับมันจะไปรัดที่สลับเส้นเลยนะครับเวลาเนี่ยเราขับรถไปเปลี่ยนเกียร์เหยียบคลัตช์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มมีปัญหาไปที่หลังส่วนล่างฝั่งซ้ายนะครับเวลาขับรถเสร็จเนี่ยเราเดินลงจะเสียศูนย์เลยเดี๋ยวไปดูว่าเวลาขับรถแล้วจะจำลองให้ดูนะผมก็เคยเป็นปวดหลังอาการก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือจะปวดแล้วก็ขาข้างซ้ายนี่จะสั้นกว่าเปรียบเสมือนว่าเราเดินแล้วเราจะเหมือนตัวเอียงๆเดินอย่างเงี้ยปวดก้นข้างซ้ายอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีแก้กันวิธีแก้ง่ายๆหลังจากที่ขับรถแล้วสะโพกข้างนี้เสียใช่ไหมให้ทำแบบที่ผมเคยแนะนำคือควายขามาแบบเนี้ยนะครับนั่งให้เต็มก้นไขว้ห้างประมาณแบบอย่างนี้นะแนวขนานนะขนานแล้วก็ก้มมือไปแตะปลายเท้าทำแรกๆเนี่ยจะตึงตรงนี้มากเลยแนวสลักเพชรสะโพกฝั่งที่เหยียบคัทนั่นแหละนะครับมันจะตึงมากให้เราก้มมาแตะปลายเท้าแล้วโยกตัวนิดหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วยืดขึ้นทีนี้ถ้ากล้ามเนื้อเราเริ่มหย่อนลงให้เราแช่ไว้นะครับแช่ไว้แบบนี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาสัก15วินะ11 12 13 14 15แล้วก็ยืดนะครับแล้วก็เราก็สลับข้างเอาข้างที่ไม่เป็นก็ทำด้วยนะครับนี่มันก็จะตึงทั้งคู่เลยแหละเวลาเรานั่งไปนานๆเนี่ยนะครับนะฮะโยกตัวนิดนึง10รอบนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนให้ทำค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จะนับช้ากว่านี้ก็ได้แต่ให้ทำเน้นข้างที่เป็นคือข้างที่เหยียบคัตทำบ่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะคลายตัวนะครับกล้ามเนื้อจะคลายตัวอันนี้เป็นวิธีการบำบัดอาการเบื้องต้นยังไม่ใช่ทั้งหมดแค่นี้ก็เอาไปทำก่อนวัวจะไม่ทำกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ